คะเราจะมา preview iPhone XS นะเพิ่งได้มาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ได้ลองติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ได้ลองทดลองใช้งานไปแล้ว1 คืนก็ถือว่าไม่เยอะนะจะทำวิดีโอมาแล้วแบ่งปันการใช้งานจริงๆของ Apple ด้วยว่ามีวิธีการใช้งานที่รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่สูงริ้วนะอันนี้ก็คือรูปแบบกล่องทั่วไปนะคะก็คือไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่รูปแบบแพคเกจจิ้งก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมาเปิดกล่องดูกันข้างในก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือเปิดมาก็จะเป็นแผ่นพับนะคะคู่มือก็ใช้งานแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์รูป Apple 2ผลนะคะให้มาทำไมก็ไม่รู้ใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าให้มาทำไมแล้วก็เป็นตัวที่จิ้มซิมการ์ดนะคะที่จิ้มสำหรับจิ้มซิมการ์ดแล้วด้านในก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะ iPhone XS นะคะนี่คือหน้าจอและด้านหลังสีทองสวยมากคือสวยจริงๆต้องยอมรับจริงๆว่าสวยมากๆตัวเรือนก็แข็งแรงนะขอบก็จะคล้ายแบบโครเมียมอะสีทองอะน้ำหนักก็ไม่เยอะนะประมาณ177 กรัมโอเคแล้วก็มาดูส่วนของหูฟังหูฟังก็เป็นเหมือนเดิมเนาะหูฟังกับสายชาร์จเนี่ยคือใช้รูเดียวกันเสียบรูเดียวกันคือใช้ในเวลาเดียวกันไม่ได้อ่ะเพราะว่า iPhone XS อ่ะเขาไม่แถมตัวแล้วตัวแปลงมาให้อ่ะตัวแปลงตัวอะไรมันที่ iPhone 10เขาแถมมาถ้าเกิดอยากได้ก็คงต้องไปซื้อเพิ่มเนาะน่าเสียดายที่เขาเอาออกไปแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวชาร์จก็คือเหมือนเดิมจะซื้อรุ่นไหนๆก็เหมือนเดิมเนาะส่วนถัดไปคือเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสเปคของ iPhone XS ตัวนี้คร่าวๆนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็คือตัวเนี้ยคือจะบอกว่าตอนนี้มันสแกนหน้าเราเรียบร้อยแล้วเห็นปะเห็นตัวกุญแจปลดล็อกมั้ยมันเห็นหน้าเราปุ๊บมันก็ปลดล็อกทันทีนี่คือความไวของมันอย่างนึงมันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างนึงคือบางทีเราแค่อยากจะหยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ปลดล็อกตรงนี้เป็น Face ID สแกนสามารถรองรับได้2ใบหน้าเนาะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยคือ12ล้านพิกเซลรูรับแสงนะคะ 1.8 ส่วนกล้องหน้าเนี่ยคือมันจะเป็น7ล้านพิกเซลแล้วก็รูรับแสง 2.2 นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่อ่ะบอกเลยว่าไม่เหมาะกล้องมันของ Apple มันทำมาเพื่อแบบถ่ายให้เหมือนจริงนะคะแล้วก็สีมันดีขึ้นนะความรู้สึกว่ามันถ่ายรูปแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆส่วนพาร์ทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ Apple ยังไงให้คุ้มค่าและแอปพลิเคชันที่มากับ iPhone ของคุณแล้วคุณยังไม่เคยลองใช้เราก็ให้มันกับคุ้มค่าราคาที่เราจ่ายไปในแสนที่จะสูงเหลือเกินนะคะส่วนแอปพลิเคชันตัวแรกนะคะอยู่ในส่วนของโหมดการเรียนรู้เนี่ย Keynoteคือเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบทำงานพรีเซนเทชันนะตัวนี้นะคีย์โน้ตจะทำงานคล้ายๆกับ Power เราสามารถเครียดงานเนี่ยบนใน iPad ในมือถือของเราได้เลยแล้วเราก็สามารถเครียดงานขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถเพิ่มชีทได้นะเนี่ยนี่คือตัวอย่างคือชีทที่1ชีทที่2เราก็สามารถเพิ่มชีทได้อย่างนี้1 2 3อะไรเงี้ย4อะไรเงี้ยเพิ่มมาได้แล้วเราก็สามารถปรับแต่งก็คือว่าสามารถเพิ่มรูปภาพนะคะก็จะเป็นรูปภาพเป็นกล้องแล้วก็เป็นเสียงแล้วก็สามารถ image จากแกลเลอรี่ได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถวาดสามารถใช้ตารางได้ตารางคล้ายๆ Excel แทรกตารางแทรกกราฟแทรกรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆในหมวดต่างๆจะเป็นกิจกรรม Transport Work Place Activity อะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถแทรกแล้วเข้าไปตกแต่งให้มันเหมาะสมกับการใช้งานแล้วเราก็สามารถ Export นะคะ Export ออกไปในรูปแบบ PDF PowerPoint Image All หรือว่า Movie นะคะ Movie เราก็สามารถเข้ามาใช้งานกับiMovie ได้เดี๋ยวจะพูดถึง iMovie application อีกทีนึงนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเหมาะสมมากสำหรับนักศึกษาแล้วก็คนที่ทำงานใช้ทำงานจริงๆกับ presentation คือมันสามารถแบบใช้งานได้จริงๆแล้วคุณภาพดีจริง
แล้วเราก็จบไปแอปพลิเคชันแรกในหมวดการเรียนรู้แล้วตรงนี้เป็นแอปพลิเคชันที่2ก็คือ Page นะคะจะเห็นจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปดินสอข้างในเนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกับ Microsoft Word นะเราสามารถพิมพ์งานแทรกรูปภาพแทรกกราฟก็คือทำงานอะไรได้ทุกอย่างคล้ายๆ Word นะคะแล้วก็มันก็ใช้งานได้จริงๆเช่นกับ Keynote อันนี้คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่แอปพลิเคชันเขาทำมาให้แล้วก็จะมาดูตัวนี้ตัวอย่างที่เราทำก็คือสามารถปรับแต่งได้เห็นปะเราสามารถแทรกรูปภาพสัญลักษณ์แทรกกราฟแล้วก็พิมพ์ข้อความไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเราก็สามารถ export ออกไปได้เช่นกัน export นี่ก็คือออกไปได้ใน PDF เป็น Word อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วเราก็ไป present ต่อก็คือใช้ได้เช่นกันส่วนแอปพลิเคชันที่3เนี่ยก็คือมันจะเป็นตัว number ตัวนี้สีเขียวเป็นรูปกราฟตัวเนี้ยหน้าตาก็บอกอยู่แล้วว่าใช้สำหรับทำงานในเรื่องของการรายงานที่เป็นกราฟนะคะเป็นกราฟแท่งกราฟวงกลมแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ง่ายๆอันนี้ก็คือก็ไปลองเล่นดูนะคะส่วนแอปพลิเคชันถัดไปจะเป็นบุ๊กตัวนี้เราชอบมากนะนี่เราลองดาวน์โหลดมาเป็นซินเดอเรลล่าเป็นหนังสือฟรีอีบุ๊กนะเราลองโหลดมาใช้ดูก็โอเคอยู่นะมันมีทั้งหนังสือนวนิยายฟรีแล้วก็นวนิยายที่ซื้อที่ขายกันในอีบุ๊กจริงๆนะราคามันก็ไม่แพงถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่นะก็9เหรียญ10เหรียญก็ประมาณ 3-400 บาทเราป่ะแต่อย่างดีก็คือว่าเราไม่ต้องพกหนังสือไปเยอะๆเราพกโทรศัพท์ไปแค่1เครื่องแล้วเราก็สามารถอ่านนิยายที่เราชอบได้แล้วเวลาที่เราเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเราก็แค่ถ่ายโอนข้อมูลหนังสือเราก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเนี่ยเห็นป่ะนวนิยายตัวอย่างที่เขามีอิทมีของสเตเฟนคิงมีทุกอย่างใครๆที่ชอบนิยายก็ลองมาอ่านอีบุ๊กดูสามารถเก็บเป็นไลบรารีได้เช่นกันนะคะส่วนแอปพลิเคชันถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือพอดแคสต์สีม่วงๆนั่นเองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยมากๆเลยนะแต่ก่อนเพราะว่าช่วยในเรื่องการฟังภาษาอังกฤษจะเห็นว่าจะมีชาแนลของต่างชาติที่เขาทำเอาไว้แล้วก็จะมีเอพิโซดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดและเข้าไปฟังได้นะคือตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องการฟังภาษาอังกฤษจะบริติชหรืออเมริกันก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะส่วนแอปพลิเคชันถัดไปนะ Health ก็คือว่าจะไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือให้เราเกาะข้อมูลอย่างเงี้ยเอาไว้มันเป็น Medical ID ส่วนตัวของเราเนาะแล้วมันเหมาะมากๆเวลาที่แบบว่าเราเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าไปพบผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วเขาใช้โทรศัพท์รุ่นนี้นะคะก็ให้เราก็แค่แบบเปิดเครื่องมาแล้วก็สวิตช์อัพอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปที่โซนรหัสด้านล่างก็จะมีคำว่า emergency หรือฉุกเฉินนั่นเองนะคะให้เข้าไปแล้วก็จะเจอคำว่า medical id ปุ๊บแตะปั๊บนะคะข้อมูลเจ้าของโทรศัพท์ medical id ก็จะขึ้นมาทันทีแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเบอร์โทรฉุกเฉินเนี่ยนะคะติดต่อฉุกเฉินว่าเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยกำลังประสบอุบัติเหตุก็สามารถโทรออกได้แล้วก็โทรแจ้งปลายทางได้ให้ทันเวลามันก็สำคัญเนาะก็ควรที่จะมีไว้ก็ไม่เสียหายเพื่อประโยชน์ตัวเราเองแล้วก็ชีวิตของตัวเราเองส่วนหมวดถัดมานะคะก็คือกล้องเรารู้แหละว่าทุกคนเคยเล่นกล้องแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นหมวด Time Lapse บ้างหรือยังไอ้หมวด Time Lapse เนี่ยก็คือว่าเป็นการอัดวิดีโอเป็นเวลาแบบชั่วโมงแล้วสามารถย่อให้แบบไม่กี่วินาทีแค่30 วินาทีอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะใส่วิดีโอข้างๆไว้ให้ดูว่ามันทำงานยังไงจากในวิดีโอเล็กๆก็จะเห็นว่าจริงๆเราวาดรูปก็คือว่ามันใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะแต่ว่ามันย่อเหลือแค่29วินาทีอันนี้คือตัวอย่างเนาะก็ลองไปเล่นดูส่วนแอปพลิเคชันถัดไปนะคะจะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือ iMovie นะซึ่งเราใช้บ่อยมากเช่นกันแล้วหลายคนไม่รู้มันคืออะไรสัญลักษณ์นี้มันคือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำเร็จรูปที่มาจาก Apple ที่เขาให้เรามาฟรีโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมเลยเราจะเห็นเครื่องหมายบวกๆนั่นก็คือเราสามารถ create project ได้วิดีโอที่เราอัดไว้ใน iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถตัดต่อได้แบบเพียงแค่ปลายนิ้วอะเห็นป่ะนั่นคือตัวอย่าง
จะมีมูวี่แล้วก็เทรลเลอร์แบบสำเร็จรูปนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอหรือเป็นรูปภาพเราสามารถแทรกเข้าไปได้ผ่านมีเดียเลยนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นปะเป็นวิดีโอนี่จะทำแบบตัวอย่างพอดีว่าเรามีตัวอย่างแค่วิดีโอแค่วิดีโอเดียวก็ create แล้วเราก็เข้ามาปรับแต่งเราสามารถแบบตัดวิดีโอแบบแบ่งเป็นส่วนๆได้แบบแค่แบบลูดลงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่แบบว่าทำเป็นสโลโมชั่นได้แบบให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงแล้วแบบใส่ฟิลเตอร์ได้ใส่ข้อความได้แล้วแบบมันดีนะมันแบบว่าทำมาแบบดีมากเลยแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ง่ายสำหรับการตัดต่อวิดีโอจริงๆซึ่งวิดีโอนี้ที่เราตัดต่ออยู่เราก็ทำมาจาก iMovie เหมือนกันนะจ๊ะเอาที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถทำงานคู่กับ Keynote Application ได้นะคะเจ๋งมากชอบแล้วเราจะมาพูดถึงอีกแอปพลิเคชันนึงก็คือ Mecho ก็คือโปรแกรมไม้บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมเนี้ยวัดสิ่งของได้ผ่านกล้องมือถือเราเองนะดูตัวอย่างก็คือว่าเราจะลองวัดกล่องไอ้กล่อง iPhone XS เนี่ยดูนะเห็นป่ะคือแบบมันวัดขนาดให้เลยด้วยขอบเส้นปะที่เป็นสีเหลืองๆฮะคือมันสามารถวัดขนาดให้เราได้เลยจากจุดกึ่งกลางหรืออะไรเงี้ยเราก็ลองลากๆไปดูอย่างนี้เนาะวัดนี่เราไม่รู้นะว่ามันเปลี่ยนเป็นแบบหน่วยเซนติเมตรอะไรอย่างอื่นเปล่าแต่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นนิ้วอะไรเงี้ยเห็นปะมันก็จะวัดให้แล้วบอกอ๋อ1นิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้ส่วนอีกทริคนึงนะคะที่มันมากับ iOS 12ก็คือว่าการพิมพ์การใช้สกอร์บาร์นั่นเองนะคะเวลาซึ่งจะก่อนเวลาที่เราจะแบบจะแก้ไขแอบนะคะแล้วก็ลากไปมาแบบนี้นะคะซึ่งคือตอนนี้เราสามารถใช้ Space Bar ขึ้นแต่ละครั้งไว้แล้วสามารถรูดแบบนี้ได้เลยเปิด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 ก็คือง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้เทคนิคแล้วก็โอเคเนาะส่วนอีกฟีเจอร์นึงนะคะที่เพิ่งมาใหม่กับ iOS 12นะคะก็คือตัวอีโมจินี่เองตัวหน้าอวตารที่เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแต่ก่อนอะไอตัวบาร์ตัวเนี้ยมันมาโชว์ข้างบนเราเห็นปะคือมันจะสะดวกแล้วการใช้งานต่อการใช้งานอะง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือว่าเราสามารถส่งเป็นอีโมจิตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักเนี้ยในเวลา30วินาทีซึ่งแต่ก่อนเขาให้เรามาแค่10วินาทีแค่นั้นเองนะลองเล่นเมื่อคืนเมื่อเราลองเล่นเมื่อคืนก็ตลกส่วนอีกอันสุดท้ายแล้วเนาะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการโอนถ่ายย้ายข้อมูลผ่าน AirDrop นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เป็นการถ่ายโอนมีเดียซึ่งรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเราจะลองส่งรูปจาก iPhone มาที่ iPad เราแต่ทั้ง2เครื่องคือต้องเปิด AirDrop เหมือนกันนะแล้วสัญลักษณ์ AirDrop มันก็จะเป็นแบบนี้วงกลมนะคะคล้ายพายแล้วเราจะลองมาทดสอบการส่งรูปภาพดูโดยไปที่แกลเลอรี่เห็นปะมันจะแบบเร็วมากเลยว่ามันเจอสัตว์สีวิมล iPad เปิด AirDrop อยู่ก็เราก็ลองเลือกภาพดูเราเลือกภาพนี้แล้วกันแล้วเราก็แตะไปที่ไอคอนที่เป็น iPad เราพอดีเราใส่รูปไว้ปุ๊บมาละเห็นปะคือมันเร็วมากเราแบบไม่ต้องไปที่แกลเลอรี่แล้วก็ไปเรื่องรูปภาพที่จะส่งแล้วก็ต้องกลับมาอีกเครื่องนึงแล้วก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องเซฟแล้วก็ต้องไปหามันอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบการส่ง AirDrop คือเป็นการทำงานที่รวดเร็วแล้วกันก็ลองไปใช้ดูนะคะสุดท้ายนี้เราก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในราคาที่ค่อนข้างจะสูงแบบนี้นะคะเหมาะสมกับการลักษณะการใช้งานของเราหรือเปล่าเราอยากให้แบบมุ่งเน้นไปทางนี้มากกว่าเราไม่อยากให้แบบว่าเฮ้ยของมันมาใหม่เว้ยคือตามกระแสอะไรอย่างนี้เราอยากว่าให้มองกลับไปว่าลักษณะการใช้งานของเราจริงๆอ่ะมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าเพราะมันจะมีแบบโทรศัพท์บางรุ่นบางแบรนด์อ่ะที่เป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าก็ได้เนาะก็ตามจุดประสงค์และความต้องการของแต่ละคนทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ฟังจนครบจ
นจบวิดีโอเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเช่น iMovie การตัดต่อวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย